ก็ดีใจนะครับที่เราได้แต้มจากทีมใหญ่แล้วก็เด็กมีสมาธิในเกมแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันเล่นแล้วก็แสดงศักยภาพเห็นว่าเราสู้ได้แล้วเราพยายามที่จะพัฒนาทีมขึ้นมาเรื่อยๆครับคือพวกกลุ่มมินิลีกที่ตั้งไว้เนี่ยกับการแลกแต้มกับทีมใหญ่มันต่างขนาดมันต่างไหมมันก็แตกต่างครับเพราะว่าเราจริงๆเราอยากแข่งเป็นมินิลีกเราอยากแข่งกับทีมที่อยู่ลำดับเดียวกันแล้วก็ประมาณ 7-8 ทีมที่เราพอที่จะขวายคว้าแต้มได้แต่ว่าเราก็พลาดบ่อยมากจนมันเหมือนโมเมนตัมมันจะไปแต่ว่าวันนี้เราได้แต้มจากทีมใหญ่มันก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมงานแล้วก็น้องๆครับเรื่องอนาคตที่มีคนถามหลายเพราะว่ามันถามมาเสร็จนะโอเคอาจจะมีแต้มต้องมีการพูดกับชาวโซนสอดว่าเกิดอะไรบ้างก็มีการวางแผนว่าเลข2เราจะปรับทีมยังไงแล้วก็เราจะสู้แบบไหนเพื่อที่จะทำให้อยู่รอดในลีกนี้ให้ได้ครับเพราะว่าเรามีการคุยกันมาสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะปรับทีมแล้วก็สร้างผลงานให้มันดีขึ้นครับเกมหน้าเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเอาแต้มไปเลยเราก็หวังกับทีมใหญ่ทุกเกมว่าสัก1แต้มในบ้านนอกบ้านก็ขอให้มันมีแต้มครับ